สวัสดีค่ะพิมพ์จากครัวบ้านพิมพ์นะคะวันนี้เนี่ยพิมพ์จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำเห็ดทอดกรอบกันค่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากเพื่อนๆสามารถไปทำทานเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะพิมพ์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของเห็ดทอดกรอบนะคะก็จะมีเห็ดนะคะเพื่อนๆสามารถจะเลือกใช้เป็นเห็ดชิเมจิขาวเห็ดชิเมจิดำหรือว่าเห็ดเข็มทองก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีไข่ไก่มีแป้งทอดกรอบนะคะมีเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะส่วนผสมส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของน้ำยำนะคะก็จะมีหมูสับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปลวนให้สุกค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเผามีหัวกะทิมีน้ำมะนาวมีน้ำปลามีน้ำตาลนะคะมีหอมแดงมีพริกยำนะคะแล้วก็มีขึ้นฉ่ายค่ะสำหรับเห็ดเนี่ยนะคะอย่างที่พิมพ์บอกในตอนแรกเราสามารถจะใช้ทั้งเห็ดชิเมจิขาวหรือว่าดำก็ได้หรือว่าจะใช้เห็ดเข็มทองก็ได้นะคะโดยให้เราเอาเห็ดเนี่ยนะคะแต่ละช่อมาตัดตรงโคนทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วก็แยกเห็ดออกเป็นดอกๆนะคะตามนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเห็ดเข็มทองเนี่ยที่แบบว่าเป็นดอกเล็กๆนะคะเราสามารถแยกเป็นกระจุกเลยก็ได้ค่ะพอเราทำเห็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาซอยหอมพริกแล้วก็ขึ้นฉ่ายกันต่อค่ะสำหรับหอมนะคะเราก็ใช้หอมแดงเนี่ยนะคะปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็ซับด้วยผ้าแห้งแล้วก็เอามาซอยบางๆค่ะขึ้นฉ่ายเนี่ยพยายามเลือกใช้ที่มีสีเขียวหน่อยนะคะเวลายำออกมาเราจะได้สีสวยค่ะส่วนพริกนะคะเพื่อนๆสามารถจะเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกจินดาแบบนี้ก็ได้ค่ะปริมาณเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบเลยค่ะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีโขลกเลยก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลวนหมูกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เอาน้ำใส่หม้อก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งเตาใช้ไฟกลางๆนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาหมูลงไปค่ะเสร็จแล้วใช้ทัพพีเนี่ยนะคะพยายามเกลี่ยหมูให้มันกระจายออกจากกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนค่ะแล้วก็คนไปคนมาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมูของเราก็จะสุกค่ะพอหมูของเรานะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะก็แปลว่าหมูสุกแล้วล่ะค่ะปิดไฟเตาได้เลยแล้วก็ตักหมูขึ้นมานะคะติดน้ำลวนหมูนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาผสมแป้งสำหรับทอดเห็ดกันนะคะก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือป่นกับพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะเห็ดที่เราต้องใส่น้ำเย็นจัดเนี่ยนะคะเพื่อให้เห็ดที่เราทอดออกมาเนี่ยกรอบค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแป้งสำหรับชุบเห็ดทอดสีเหลืองแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการทอดเห็ดนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมันในการทอดเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็เอาเห็ดที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปในกระมังแป้งนะคะใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตักเห็ดทีละดอกเนี่ยนะคะใส่ลงไปทอดทอดโดยใช้ไฟกลางนะคะอย่าแรงมากไม่งั้นเห็ดของเราจะไม่กรอบค่ะถ้าสมมติว่าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็สามารถตักทีละหลายๆดอกก็ได้นะคะระหว่างที่เราทอดเนี่ยนะคะเราก็คอยใช้ตะหลิวเนี่ยนะคะกับเห็ดไปมาอยู่เรื่อยๆค่ะจะได้สุกเหลืองทั่วกันนะคะอันไหนที่เหลืองก่อนเพื่อนเขาเนี่ยนะคะเราก็ตักขึ้นก่อนได้เลยค่ะ
พอเหลืองสวยทั่วทั้งชิ้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอากระชอนตักขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะถึงขั้นตอนการยำนะคะเราก็จะมาทำน้ำยำกันก่อนก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำพริกเผานะคะแล้วก็หัวกะทิค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งน้ำพริกเผาเนี่ยละลายหมดก็ใส่พริกขี้หนูที่เราซอยไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็หมูสับคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยเห็ดทอดนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะแล้วเราก็จะได้ยำเห็ดทอดกรอบออกมาหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเมนูยำเห็ดทอดกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะพิมก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองทำเมนูนี้เนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลาออกไปหาซื้อของเดี๋ยวนี้นี่ทาง Tesco Lotus เขามีบริการสั่งซื้อของออนไลน์แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยทั้งของกินของใช้เนี่ยได้หมดเลยค่ะทั้งสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะว่าเพื่อนๆสามารถที่จะกำหนดเวลาส่งแล้วก็วันที่ส่งได้ที่สำคัญนะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะมีแค่ค่าส่งครั้งละ60บาทเท่านั้นเองยังไงเพื่อนๆเนี่ยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tescolotus.com นะคะแล้วก็คลิกที่ช็อปออนไลน์หรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์1712แล้วกด6นะคะได้เหมือนกันค่ะแล้วพบกับพิมพ์กับเมนูอร่อยอีกในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ